ันถึงบาเลนเตียแล้วนะเน็กซ์มาไหนดูหน่อยสิ72ชั่วโมงอยู่ที่นี่มาแล้ว MRT วันนี้พามาดูหนัง 3D ที่นี่ชื่อ Hemisphere แต่ว่าวันนี้จะต้องไปตรงนี้ก่อนMuseum. นี่ต้องดูฟังโน้นก่อนดูไปถึงโน้นเลยชอบมากเหมือนท้องฟ้าจำลองแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าอีก10เท่าวันนี้มันพุทธมันเลยลดครึ่งราคาใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องไปดูตั๋วก่อนAmericano y espresso o solo americano? Americano. Americano, uno. Gracias. Wow. อาหารสเปนอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะลืมกันไปไม่ได้ลืมหรอกคนไม่ให้กินที่นี่เขาไม่ดื่มช็อกโกแลตกันโอ้โหกรอบมากอ่ะเขาใช้จิ้มอย่างนี้แล้วก็กินเข้าไปไปซักผ้านี่ป้าสองขอบคุณขอบคุณอายุ7 5 1อันนี้เขาบอกว่าคือ5 5 4โอเคอ้าวแป๊บนึงมาโอเคโอเคนะใส่ได้นะภาษาอังกฤษไม่ได้แน่เลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยเขาซ่อมเหมือนกันรองเท้าเดินป่าเหมือนกันฮัลโหลเวลา do you speak English English ครับ yeah a little bit okay อย่างเงี้ยwe try to put the glue once it doesn't work she tomorrow okay how much from think of $5 $5ไม่ขยับแล้วห้องโถงที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรมารินไทม์คืออะไรนักเดินเรือซิลโรดตกลงซิลโรดเนี่ยมันเป็นถนนนะหรือตกลงเป็นนักเดินเรือไม่รู้จักแต่ซันซิลโอ้เต้าหู้โมบายมันชื่ออะไรนะพอปาต้าพอซาต้าเต้าหู้บ้านเขาเป็นถั่วไทเกอร์นัทนี่มันยุโรปจริงๆวันนี้มากินอะไรนะกินข้าวผัดสเปนเดิมกินเปย่าชื่อเปย่าใช่แต่ก็จะบอกเรื่องของเปย่าว่าตอนแรกอะเรามาบินลงบาร์เซโลนาได้อยากกินเปย่าเลยพอไปเสิร์ชปุ๊บอะเปย่าเนี่ยไม่ได้เกิดที่บาเซ่มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เกิดที่ไหนแต่เปย่าเนี่ยทำให้อร่อยมันยากมากแล้วทัวริสต์ส่วนใหญ่อะก็จะไปกินเปย่าที่มันเฟลแล้วเขาก็รู้สึกมันไม่อร่อยก็คือเฟลกับเปย่าไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสำคัญมากว่าคุณเลือกกินเปย่าที่ไหนอะก็คือควรจะดูก่อนว่าในสตรองนั้นมาจากรีเจียนไหนคือถ้าสมมติว่ามาจากบาเลนเซียเนี่ยที่เป็นจุดกำเนิดของเปย่าเนี่ยแต่ไปตั้งอยู่ที่บาร์เซโลนาก็อาจจะกินได้ uh-huh. อาจจะต้องไปดูรีวิวอีกทีอะไรเงี้ยแต่คือวันนี้เรามากินกันที่บาเลนเซียเลยในเมืองที่กำเนิดก็คือเดลปามาตัวใหญ่มากโอ้มาทั้งตัวเลยดูเทียบกับมือก่อนอุ๊ยมันเหมือนท่าใช่ปะแปลกมากเลยอ่ะมันเป็นแฮมจริงๆอ่ะใหญ่มากเหมือนกินพิซซ่าโอ้ข้าวผัดกุ้งมีอะไรบ้างอ่ะ
มีกุ้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกเล็กๆใช่ป่ะเอาเลยกอล์ฟดิกเลยคอนน้ำพริกได้ไหมข้าวมันหนึบแต่ว่ามันไม่ค่อยจัด